อกก่อนเลยนะครับว่าแฟนคลับที่ติดตามกันอยู่อาจจะเสียใจนะครับเพราะว่าเฮล่าราชินีแห่งความตายเนี่ยก็มีการทำลายค้อนของทอเทพเจ้าสายฟ้าอย่างง่ายดายด้วยมือเปล่าๆแบบนี้นะครับคือคนก็คิดว่าหายไปแล้วบีบแตกแต่ว่าปรากฏว่าเหมือนจะกลับมาอีกครั้งนะครับและกลับมาทันด้วยนะครับใน Avengers Infinity War นะครับเพราะว่าก็มีภาพหลุดออกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับค้อนของทออาจจะกลับมาได้ทันเวลาใน Avengers Infinity War ครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นเฮล่าราชินีแห่งความตายทำลายมันอย่างง่ายดายด้วยมือเปล่าในตัวอย่างหนังทอร์ Ragnarok ครับแต่ล่าสุดพี่น้องรัสโซนะครับผู้กำกับ Avengers Infinity War ได้แชร์ภาพค้อนใน Instagram พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าคู่ควรโดยภาพนี้ชัดเจนนะครับว่าพวกเขาอยู่ที่มหาวิหารดูแฮมนะครับในประเทศอังกฤษซึ่งมีรายงานว่ากำลังถ่ายทำหนังกันอยู่นั่นเองจึงเกิดกระแสว่าแฟนๆอาจจะได้เห็นการกลับมาในรูปแบบใหม่ของทอร์ที่จะได้อาวุธคู่ใจของเขากลับคืนมาครับIt's main event time. And now, I give you your incredible. Yes! We know each other. He's a friend from work.Thor Ragnarok ครับมีกำหนดเข้าฉายเดือนพฤศจิกายน2017แฟนๆมาลุ้นกันว่าตอนเนี่ยจะใช้อาวุธอะไรแทนค้อนของเขาและมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับตะกี้เหมือนเห็นอีกลุคนึงที่มีการตัดผมสั้นด้วยใช่ใช่ใช่มีการตัดผมสั้นโอ้นะครับเท่ไปอีกแบบนะครับรอดูเลยเนี่ยแฟนๆนะครับนะครับตัวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าพูดถึงหนังกันไปละนะครับในสัปดาห์นี้มีหนังเรื่องอะไรกันบ้างที่น่าสนใจติดตามกันในช่วงนี้ครับเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนะครับด้วยหนังคุณภาพมาให้เลือกสรรกันมากมายครับเริ่มกันที่เรื่องนี้เลย Baywatch ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเคยเป็นทีวีซีรีส์สุดฮิตมาแล้วนะครับในปี1990ครับในช่วงนั้นเลยก็เล่าเรื่องราววีรกรรมของไลฟ์การ์ดผู้เสียสละทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ครับก็มิสบูชานอนนะครับที่ไม่ค่อยลงรอยกับลูกทีมคนใหม่ของเขาอย่างแมดโบรดี้แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมท้องถิ่นที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชายหาดของพวกเขาได้ครับHey, One Direction, you here for the qualifiers? I'm Matt Brody. I don't have to try out. I've got 2 gold medals. Hey! Matt Brody. Matt Brody, yes! ต่อกันที่ภาพยนตร์จาก DC นะครับกับ Wonder Woman เล่าเรื่องราวของแดน่าเจ้าหญิงแห่งอเมซอนผู้ฝึกตนเป็นนักรบไร้พ่ายบนเกาะสวรรค์ครับเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเนี่ยตกบริเวณชายฝั่งของเกาะทำให้เธอได้รู้เรื่องราวของมหาสงครามอันรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกครับแดน่าจึงตัดสินใจออกจากเกาะนี้ตั้งใจที่จะหยุดยั้งสงครามนี้มหากาพย์การต่อสู้ทำให้เธอค้นพบพลังที่แท้จริงครับBelieve that this war should stop. Help me stop it right now.มาจากแฟนๆนะครับ Resident Evil กันบ้างนะครับกับ Resident Evil Vendetta ครับผีชีวะล้างบางเชื้อคลั่งครับเมื่ออดีตสมาชิกหน่วย STARS ครับ Chris Redfield นะครับรวมถึง Rebecca Chamber ที่สังกัดเนี่ยปัจจุบันคือ BSAA ได้พบกับเหตุการณ์คนตายคืนชีพแล้วก็บ้าคลั่งทำร้ายผู้คนครับซึ่งเกิดจากไวรัสชนิดใหม่พวกเขาก็เลยต้องร่วมมือกับ Leon นะครับ S. Kennedy เพื่อตามจับ Glenn Arias ครับหัวหน้าคนใหม่ของ Neo Umbrella ครับที่ก็มีแผนการชั่วร้ายในการล้างโลกDown, not mine. God damn it, Leon. Stop! Rebecca! He's gonna use the trigger virus on New York? Soma Sumirega.ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียนะครับอย่างซากุระดะ Reset Part 2ครับอย่างเมืองซากุระดะเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่มีพลังวิเศษ
มิซุระฮารุกิมีความสามารถย้อนเวลาแล้วก็รีเซ็ตโลกได้สูงสุดถึง3วันครับเธอก็เลยไปร่วมมือกับอาซาอิเคเด็กหนุ่มที่สามารถจดจำได้ทุกอย่างแม้มิซุริเนี่ยจะรีเซ็ตโลกไปแล้วก็ตามนะครับความสามารถของพวกเขาก็เลยต้องถูกท้าทายเมื่อพวกเขาต้องรับมือกับผู้ควบคุมพลังพิเศษผู้อื่นที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำลายเมืองนี้ให้ได้ครับซากุระดาวรีเซ็ตするのがあなたの計画いまいちょに間違いなし桜田の能力にとって浅井圭こそが希望の光大好きなあなたの全てを理解したいんです浅井圭とその協力者を排除するนี่นะครับก็ที่ลิสต์เอาไว้นี่แหละแน่นอนเลยว่าต้องดูหลายเรื่องเลยทีเดียวนะไปดูกันได้นะครับหลายเรื่องนี่เหมือนเป็นไซไฟกันนะส่วนใหญ่ที่ออกมาช่วงนี้นะเดี๋ยวต้องไปดู Wonder Woman แล้วก็ Baywatch ก่อนเลย2เรื่องนี้นะครับรวมถึง2เรื่องหลังนี้เกินจินตนาการมากนะฮะน่าติดตามทีเดียวครับแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายกันนะครับในวันนี้กับ Room Service News นะครับข่าวในรอบวันทั้งหมดเลยฟังไม่ทันติดตามช่วงนี้ Inside Roundup ครับโดนดราม่าไม่จบสิ้นครับกับน้ำตาลชลิตาเจอจับผิดเวียงแฟนคลับครับซึ่งเธอก็ออกอาการงงๆพร้อมกับบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ค่ะเพราะส่วนตัวเนี่ยมีนิสัยเป็นกันเองกับแฟนคลับและยิ้มให้เสมอสำหรับคนที่พูดแบบนี้คนคงไม่รู้จักเธอมากพอครับวันเกิดของเอสเตอร์ปีนี้นะครับเคนภูมิทำเซอร์ไพรส์ครับด้วยลูกโป่งแล้วก็ปากกานะครับเสียดายที่มีเพียงเคนคนเดียวที่ลงรูปคู่ส่วนเอสเตอร์เนี่ยลงแค่ภาพเดียวแถมไม่มีรูปคู่ตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมาแล้วเลยครับจนก็มีข่าวมาว่าเอสเตอร์ถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปคู่เคนซึ่งเธอบอกนะครับว่าไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันว่าไม่ได้มีรูปคู่กันนานแล้วแล้วก็ยังไม่จังหวะนะครับได้ไปไหนหรือว่าถ่ายรูปสวยๆด้วยกันครับเพื่อที่จะมีความสุขในทุกๆวันในชีวิตประจำวันของเขาได้ต้องขอบคุณทำบุญง่ายๆครับแค่ในเว็บไซต์Country Music Hall of Fame and Museum ครับได้จัดนิทรรศการรวมเส้นทางชีวิตของเจสันอัลดีนเพื่อเป็นเกียรติกับนักร้องคันทรีชื่อดังเจ้าของเพลง Why Cheese Country และ Big Green Tractor ครับโดยนิทรรศการมีเนื้อหาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไปจนถึงการเป็นนักร้องที่กวาดรางวัลมาจากเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยครับ be able to see some of these things that they've never seen you know I think all my kids know and my wife Patti LaBelle นะครับเป็นหนึ่งในแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับการสรุปดีในงาน2017 My Music Matters A Celebration of Legend Luncheon นะครับก็ซึ่งก็เป็นงานระดมทุนประจำปีเพื่อสร้าง National Museum of African American Music ครับพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่ก็จะเปิดใน Nashville Tennessee ในปี2019ที่เป็นการรวบรวมผลงานและประวัติศาสตร์ของนักดนตรีนะครับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันครับข่าวแน่นจริงๆนะครับแต่ว่าเรา2คนเนี่ยก็อัปเดตไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เช่นเคยเลยนะใครที่อาจจะดูเราไม่ทันหรืออยากจะติดตามในช่วงอื่นด้วยนะครับพูดติดเลยคือง่วงจะคือง่วงกันอยู่ติดตามมาได้นะครับที่แอปพลิเคชัน True Vision Anywhere แล้วก็ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับกับ True Insight Channel ครับช่วงดึกๆแบบนี้นะครับกลับมาอัปเดตกับบันเทิงกันใหม่ครับ Room Service News 4:30 จันทร์ถึงอาทิตย์เลยวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ